กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะก่อนจะไปติดตามเรื่องของการจัดระเบียบหาเปรี้แผงลอยย่านสีลมเรื่องของแอปที่ดูดเงินนะช่วงนี้ไปดูเรื่องของการพยายามแก้ปัญหาเรื่องของการพนัน,นกันหน่อยคุณผู้ชมฮะเป็นข้อเสนอเนะนะครับเป็นไอเดียจากทางรัฐตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวง DES เนะนี่ยได้มีการเสนอแนวคิดนะครับที่จะทําให้การพนันบางอย่างนั้นเป็นเรื่องถูกกฎหมายเพื่อจะแก้ปัญหาการพนันออนไลน์ คุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าการจะแก้ปัญหาการพนันออนไลน์อย่างยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วต้องส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยเลิกเล่นการพนันเนี่ยอันนี้คือการแก้ปัญหาระยะยาวแบบยั่งยืนแต่ปัญหาขณะนี้นะคือเว็บพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในต่างประเทศเนี่ยเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเว็บพนันผิดกฎหมายในประเทศไทยพูด,ดง่ายๆคือเว็บอันนี้เนี่ยมันอาจจะถูกกฎหมายในประเทศอื่นเขาก็เลยเปิดได้ แต่พอมาเชื่อมโยงกับบ้านเราในบ้านเรามันยังเป็นสิ่งผิดกฎหมายอยู่เนี่ยพอเวลากระทรวง DS ทําได้เนี่ยไปตรวจพบเนี่ยเขาก็ทําได้แค่ปิดกัน้นแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังมีคนที่มุดไปใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบเปิดใหม่เนี่ยหรือไปเล่นเนี่ยอยู่เสมอเสมอแล้วก็เปิดใหม่โดยใช้ชื่อที่คล้ายคายกันเปลี่ยนโดเมนใหม่เล็กน้อยก็เลยมีแนวคิดครับที่อาจจะทําให้การพนันบางอย่างเนี่ยกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย เพราะในความเป็นจริงการพนัน,นบางอย่างเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นเป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องพนันมวยหรือพนันฟุตบอลซึ่งบางประเทศที่ไปบอลโลกเกือบทุกประเทศการพนันฟุตบอลเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายข้อดีคือทําให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจก็ส่งผลให้เม็ดเงินเนี่ยสามารถที่จะนํากลับมาพัฒนาวงการฟุตบอลไปได้อีกทางนึงด้วย,ยไปฟังเสียงนำ้ำตรีดีเอสกันนะครับก็ถ้ไมอยากคนเล่นพนันก็ต้อง ให้ educate สอนประชาชนแล้วกันเนาะแล้วก็บางอย่างถ้ามันมันฝืนธรรมชาติมากก็ทําให้มันถูกกฎหมายซะอันนี้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าบางทีเราก็ต้องคิดในเชิงให้มัน practical ะนะแต่งว่าก็ก็ก็มีแนวคิดอะไรแบบนี้เหมือนกันเนี่ยโอผมคิดอยูอ่แต่เดี๋ยวผมจะเสนอต่อไปอาจจะไม่ได้ถูกกฎหมายทุกเรื่องแต่บางเรื่องที่มันมันมันเป็นเรื่องธรรมชาติและเรื่องที่มันมีประโยชน์ในด้านอื่นอาจจะต้องให้ถูกกฎหมายบ้าง